ุหลาบเอาหน้าธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้ก่อนเข้ารายการได้ยินเสียงพี่ติ่งบอกว่ากุหลาบเอาหน้าค่ะปรากฏว่าวันนี้พี่ติ่งมาถึงก่อนคุณแม่คุณแม่เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองสัก10นาทีค่ะเพราะว่าแอบไปดูแหล่งน้ำเพราะว่าเราอาจจะได้ตาน้ำในบ้านเราเราก็เลยไปดูโอ้มันก็มีความเป็นไปได้เพราะบริเวณนี้ระหว่างภูเขานู้นภูเขานี้มันมีทะเลสาบเลกวิวน่าสนใจเดี๋ยวต้องพาไปดูแต่วันนี้มาเอาหน้ากันก่อนนะคะก็กราบคุณยายนะโหนี่ดูสิสวยงามมากแล้วจะบอกให้ดูนะคะนี่ดูสีนี้ไม่เคยเห็นกุหลาบสีน้ำตาลโอ้ให้หัวใจสีขาวนะจ๊ะมาอยู่ด้วยกันทุกอาทิตย์เลยเพื่อเตรียมกายเตรียมใจมากอดหน่อยลูกมาเดี๋ยวขับรถให้คุณแม่ไปที่แมนดาร่าเลยยินดีต้อนรับลูกอันนี้มันกุหลาบสีน้ำตาลใช่ไหมเนี่ยจุ๊กค่ะก็เห็นแล้วมันก็แข็งนะจุ๊กคะมันเป็นช่อเดียวกันช่อเดียวกันจุ๊กค่ะโอ้นี่มาดูค่ะมันคือสีส้มแล้วพอมันโตบานแล้วไอ้ที่เราเป่าจำได้ไหมคะเราคลีคลีแล้วกับนี่ไหมคะมันจะออกมาเป็นสีนี้นี่ช่อเดียวกันนะสามดอกเนี่ยอันนี้ก็คือที่เราบอกว่ามันมีหลายเอาอันนี้มันดูสิเก๋ไหมเนี่ยโหอันนี้30บาทรักษาทุกโรคของเราค่ะกุหลาบของเราเจ้าค่ะมันเหมือนพลาสติกมากเลยเพราะว่าอะไรปุ๋ยดีปุ๋ยดีค่ะน้ำดีปุ๋ยดีทองก้อนมาอย่างไรเนี่ยอันนี้ฟังติ่งสวดมนต์ทุกคืนอยู่ตรงระเบียงห้องนอนโหมาถึงใหญ่มากไงนี่ค่ะใหญ่ที่สุดเลยเจ้าค่ะนี่กุหลาบที่มากับเสียงสวดมนต์ทุกคืนทุกคืนเลยเจ้าค่ะแล้วอยู่เป็นต้นที่อยู่ใกล้ที่สุดน่าแสดงว่าเสียงสวดมนต์มันทำให้กุหลาบซึ่งมันมีคุณสมบัติที่มันมีลักษณะของการฟังเสียงสวดมนต์กุหลาบกับเสียงสวดมนต์คือดอกนี้อันนี้กุหลาบที่ต้องเป่าลมนะคะแล้วก็กุหลาบที่เป็นสีขาวเนี่ยค่ะจำจลัดซะไม่มีเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเอากุหลาบเอาหน้าเหล่านี้นะคะไปบูชาพระอริยธารามหาโพธิสัตว์วันนี้ติดตามคุณแม่ขึ้นไปที่บนแมนดารากันเลยทีเดียวหนักค่ะหนักพี่อามให้ใส่ผงน้ำใสด้วยเจ้าค่ะเขาบอกถ้าผงน้ำใสจะอยู่ได้2อาทิตย์ดอกกุหลาบผงน้ำใสลองดูแต่จริงๆนะวันที่เราจะกลับไปก่อนที่จะวันจะเล่นคอนเสิร์ตน่ะถ้าเราตัดกุหลาบที่นี่ไปตรงไปที่ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะเห็นไหมคะดูเสียงสิคะกุหลาบเอาหน้าค่ะมาเลยแล้วค่ะขออนุญาตใส่รองเท้าฝั่งนี้ค่ะมาอ้าวนี่ใครรับกุหลาบหน่อยนะคะมาคุณแม่เองก็อาศัยเนี่ยแหละค่ะโอ้เดินดูบ้านแล้วก็เห็นเลยว่าคณะก็โตใหญ่อ้วนอวบนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะแนะนำคณะแต่ตอนนี้เราเดินตามกันมาที่รถเราจะอาศัยได้ข่าวว่ารถกอล์ฟสีแดงเราจะได้ในเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ค่ะสุกนี้มาแล้วค่ะฮะวันที่22มกราค่ะตายทำไมอะไรทุกอย่างมันรวดเร็วปานกามนิดหนุ่มเสื้อขนาดนี้เลยมาใช้นโยบายว่าจะรออะไรเจ้าค่ะไม่รอค่ะทำอะไรได้ทำเลยคุณแม่ดูบอกนี้เราจะรออะไรดูสิคะเนี่ยคุณแม่บอกเองบอกทำอะไรได้ทำเลยทำเลยค่ะเพราะว่าวันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้มีความพร้อมอย่างนี้มันจะมีภัยในอนาคตหรือเปล่าไม่รู้ฉะนั้นวันนี้ถ้าทำได้ทำเลยดูสิคะโอ้ดอกไม้มันก็แบ่งบานรับเราจริงๆนะนู่นสิดูเธอพร้อมที่จะเลื้อยขึ้นงดงามนะจ๊ะป่ะเราไปกันพร้อมที่จะไปเห็นภาพที่ตกที่สวยงามเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะว่าเราได้เห็นอะไรน้ำบ้างน้ำเหรอเจ้าคะใช่มันเป็นเลกวิวอ่ะมันเป็นทะเลสาบเลยขับรถเข้าไปดูจะไปดูชาวบ้านเขาทำเรื่องระบบน้ำหยดเสียหน่อยขับไปเรื่อยๆทำไมถนนมันดีไปเรื่อยๆก็สงสัยว่าถนนมันดีก็เลยขับไปเรื่อยๆที่จริงมาถึงที่นี่ตั้งแต่16นาฬิกาแต่ว่าเลยไปขอกินน้ำที่ทนายเขาหน่อยเพราะหิวไงคะหลับมาสุดท้ายเลยก็คือขับรถไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามีรถแล้วเราค่อยไปดูกันเข้าไปเนี่ยเจอถนนดี
นะคะแล้วก็เป็นชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราไปถึงบริเวณที่มันสุดเลยมันคือทะเลสาบโอ้โหคุณแม่จะบอกว่านี่พี่หานกับพี่อาจารย์โจอยู่ตรงไหนเราเข้าไปเกะกะเขาหรือเปล่าล่ะเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเหรอเขาอยู่บนข้างบนอ้าวนันทวันต้องถามว่าเราขึ้นได้หรือเปล่าเราอาจจะขึ้นไม่ได้หมายความว่ายายขึ้นได้ป่ะยายขึ้นได้ป่ะพี่น็อตพี่แม่ตามพี่น็อตขึ้นเลยค่ะเด็กๆมาแล้วมาแล้วลูกหลานเต็มป่ะนี่ขับรถก่อนนะเจ้าค่ะได้จ้ะไปเดี๋ยวเราเอารถลงไปข้างหน้าให้เขาถ้าเผื่อว่ารถของเราเกะกะโอ้ยฉันได้ยินเสียงหลานฉันเต็มไปหมดเลยโน่นๆๆๆลูกพ่อโน้ตดูโอ้โหได้ยินสิพี่ติ่งมันอยู่ในหุบเนี้ยแหละคุณแม่เข้าไปในหุบเนี้ยมันมีเล็กเข้าไป20นาทีเองจ้ะนี่เรามาเอาดอกไม้บูชาพระอริยธารากันก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังจะพาไปก็คุณแม่ก็เข้าไปดูเขาทำระบบน้ำหยดใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็เข้าไปถึงตรงนั้นน่ะแล้วมองเข้ามาเราก็เด่นเป็นสง่าราศีเสร็จแล้วพอออกไปเนี่ยค่ะแล้วเราก็ขับรถเข้าไปอีกเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันมองเห็นเทือกเขาเนี่ยนะคะเต็มไปหมดแล้วมันมีเลคน้ำเต็มเลยเหรอคะน่าสนใจ น่าสนใจแล้วก็บ่อของเราเนี่ยที่ขุดมาก็เป็นบ่อที่มีน้ำใสเขียวนะคะโผล่ขึ้นมากลางบ่อที่บ่อมังกรของเราเพราะฉะนั้นเราก็ภาวนาว่าขอให้เราได้มีตาน้ำอยู่ตรงบ่อมังกร นั่นหมายความว่าที่เนี่ยมันมีน้ำอยู่แต่น้ำมันอยู่ใต้ดินมันจะโผล่ขึ้นมาตรงไหนก็ได้เราจะไม่รู้ก็เมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อกี้เนี้ยคุณแม่ไปอยู่ที่ตรงนู้นแหละนั่นแหละพื้นที่เขียวๆตรงนั้นนะแล้วก็ออกทางนู้นเลยแล้วก็เข้าไปในภูเขาเข้าไปแล้วก็มองทีนี้ก็จะมีภูเขาหลายลูกซับซ้อนกันสวยงามอย่างนี้แต่มันมีเลคมันคือต้นน้ำของแก่งกระจานที่จริงแก่งกระจานอยู่ทางนี้นะแต่ทำไมน้ำมันเข้ามาทางนี้น่าสนใจมากที่เดี๋ยวจะถามนายกเขาซะหน่อย นายกนิน ให้นายกนิน เดี๋ยวเรามาทักพี่หานกับอาจารย์โจนิดนึงดูสิมาโหเครื่องมือเธอมาตรฐานโลกมาตรฐานโลกโอ้โหพี่หานเอาอะไรมาจ๊ะเนี่ยสวัสดีค่ะมาพี่ติ่งมารู้จักพี่หานโอ้โหวันเดย์นะคะวันเดย์โอ้สวัสดีเจ้าค่ะพี่ติงมาดูนี่ค่ะมาดูนี่ค่ะอันนี้ที่แพงที่สุดดีที่สุดในโลกใช่ไหมเจ้าคะเรียกสูงสุดครับโอ้โหดูตรงนี้เหมือนนี่เหมือนเราเป็นโซเฟียลอเรนได้เลยเนี่ยนี่อ้าวสวยจริงๆเราจะไปขยับกล้องเขาดูนี่มาดูซ้อนสิคะมาดูซ้อนเห็นหรือยังคะว่าองค์พระอริยธาราบึ้มแล้วนี่คือพระอาทิตย์เนี่ยค่ะกำลังจะตกลงโอ๊ยติ๊กสนจริงๆมันนี่เร็วเขาใช้งานนั้นทำแรปปิ้งอยู่เหรอคะกําลังรอให้มันลอยอีกนิดนึงโอ้โหลงใกล้ๆอีกหน่อยนึงโอ้โหเหมือนแบบถ่ายหนังเลยอ่ะนี่ไงถ่ายเององค์พระอริยธาราเต็มอุ้ยคุณแม่ขาอยู่ใกล้ครับอยู่ใกล้ครับไม่เป็นไรวันนี้มีความตื่นเต้นสองเรื่องเหมือนปีต้นไม้กับตากล้องจะเป็นตากล้องพระอริยธาราองค์แจ่มกระจ่างมากเลยค่ะดูจากฟิล์มนะคะอันนี้เนี่ยเป็นคุณภาพกล้องที่มีมาตรฐานสูงแบบมืออาชีพพวกเรามือสมัครเล่นก็อดจะตื่นตาตื่นใจตรงนี้ไม่ได้ส่วนอีกกล้องหนึ่งเหมือนกล้องฟิล์มหนังเลยอ่ะใช่นี่พี่ติ๋มมาดูนี่อุ๊ยอุ๊ยหลุดฟูฟูหลุดอุ๊ยอันนี้เห็นพระอาทิตย์กลมปึ้งเลย
คนที่เขารักฟิล์มเขาอย่างนี้นี่เองอ้าวแล้วนั้นถ่ายไม่ได้เหรอคะถ่ายสองอันค่ะไหนจ๊ะนี่ฟูฟูนี่ของพี่หานเขาคืนอ่ะเล่าให้ฟังสิอภินะนะโปรดิวเซอร์เขาอยู่ตรงนั้นอะไรล่ะอ่ะวันนี้เราจะมี3คนใช่ไหมคะมีพี่ติ่ง1มีอาจารย์ทองก้อน1นี่เข้ามาได้ยังเนี่ยทองก้อนเนี่ยกำลังเดินทางได้ยินเสียงแม่เรียกยังลูกทองก้อนอย่าทำตัวน่าเกลียดเป็นเด็กกระโปโลมันนี่เร็วๆข้าจะทำหนังเธอ1เรื่องพี่ติ่ง1เรื่องพี่ติ่งนี่นะคะขอนำเสนอเลยนะคะว่าจะเป็นนักธุรกิจที่มีความเขาเรียกว่า talent มีความท้าทายมากระหว่างโลกกระทำตอนนี้อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยให้พี่โน้ตเขาล้วงๆว่าจะเอาอะไรนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งคืออาจารย์กรกฎอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีก็จะนัดในวันพุธวันนี้วันจันทร์นะคะอังคารพุธเพราะว่าคนละ1วันเนี่ยสบายสบายนะคะที่จริงมีอีกคนหนึ่งคือหมอนุ้ยแต่ว่ายังเตรียมกันไม่ทันเดี๋ยวเอาเท่าที่ทำได้ก่อนเอ๊ะพี่หานดูเด็กไปไหมคะอ๋อไม่ครับ ไม่พี่หานเนี่ยจะเป็นแบบอุปกรณ์ดีต้องพี่หานค่ะนะคะแล้วจิตใจดีอีกตาหาเพราะว่ากล้องที่เสถียรใช้กันมาหลายอันที่เป็นแบบเรคคอร์ดดีๆพี่หานถวายพอหมดรุ่นแล้วพี่หานก็ถวายก็เด็กๆธรรมนิเทศก็เติบโตมาส่วนอาจารย์โจกับพี่โน้ตเนี่ยเขาก็ปั้นเด็กกันมาตั้งแต่เด็กในโครงการของเราที่เรียกว่ามรรค8มรรค8เลยค่ะเป็นโครงการที่เราทำเรื่องเยาวชนและทีมเนี้ยค่ะก็เป็นทีมที่เป็นลูกศิษย์ที่ก็ได้ทำงานต่อจากนั้นมาเพื่อเราใช่ไหมตอนนั้นเราเรียกทีมมรรค8หรือทีมอะไรนะใช่ครับมรรค8ที่ไปเดินทางไปไปสมุยไงไปสมุยไงที่พี่ติ๋งเขาจะไปโควิดก็เลยอดเลยเนี่ยสมุยค่ะเพราะเราเนี่ยนั่งรถไฟไปกันนั่งรถไฟกลับโอ้มันตื่นเต้นมากเลยการสอนเด็กๆให้เป็นเขาเรียกฟิล์มเมกเกอร์นะแต่มันต้องมีจิตวิญญาณด้วยเด็กๆอ่ะต้องมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ที่จะไปหาสิ่งที่ดีที่สุดแบบไปให้ถึงเพราะว่าครูพวกนี้เขามาตรฐานโลกคือจะทำแบบชนิดที่ต้องไปให้ถึงที่สุดเท่าที่มันจะได้อะไรออกมาดีๆสักเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่ก็กลับมาต้อนรับเขาด้วยแหละแล้วก็จะมารับพี่ติ่งด้วยเพราะว่าพวกเราเองก็อยากจะให้กำลังใจกับท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์พูดว่าพระราชาที่มีกำลังและอยากจะพูดวันนี้ว่าถ้าเราเห็นกำลังของพระราชาที่คือศีลนะคะคือความซื่อสัตย์ในการที่จะทำให้เราเนี่ยมีปัญญาในการที่จะทำให้อมาตย์หรือว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะใช้การสื่อสารของพระราชาที่มีกำลังนี้ออกไปเพื่อช่วยมหาชนเหมือนกับนักบวชที่มีศีลมีกำลังของสมาธิเมื่ออยู่ในหมู่ของสงฆ์อยู่ในหมู่ของสังฆะเนี่ยก็จะเป็นที่ชี้นำทางสติปัญญาแล้วก็จะลึกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนั้นหุบเขาโพธิสัตว์ก็คือที่ที่เราจะทำให้เกิดกำลังของพระราชาหรือศึกษาคำสอนจากพระโอษฐ์ที่บอกว่าพระราชาที่มีกำลังนั้นมีอำนาจทางปัญญาอย่างไรก็อยากให้ทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ติดตามการทำงานของคุณแม่ซึ่งพี่ติ๋งเขาบอกว่าวันนี้ก็เห็นคุณแม่ใส่หมวกอีกใบนึงวันนี้ดูป่ะวันนี้ดูการถ่ายทอดป่ะจ๊ะเดินทางอ๋อเดินทางอยู่กลัวปีนจริงๆเหรอกลัวปีนต้นไม้จริงๆเจ้าค่ะเห็นคุณแม่ใส่หมวกแล้วอุ๊ยคุณแม่จะปีนหรือเปล่าก็คุณแม่ก็จะต้องลองทำทุกอย่างไงเจ้าค่ะไม่เหมอปีนเนี่ยตะวันปีนตอนเนี้ยตะวันปีนค่ะเห็นแม่ตะวันลอยเดี๋ยวเราไม่อ้าวพี่น้อยเขาอุ้มลูกเขาอยู่นู่นน่ะอ่ะเราก็นึกว่าจะมายืนรอฮะง่วงเออมีหน้าที่เป็นพ่อของลูกก่อนอ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้อาจารย์โจกับพี่หานดูแสงสวยๆแล้วขอเข้าไปนิดเดียวไปวางดอกไม้แป๊บเดียวได้เลยครับผมจะขโมยถ่ายด้วยอัลลอฮ์พี่ติ่งวางของให้เรียบร้อยเขาจะขโมยถ่ายเราวันนี้เรามาเป็นผู้ถูกถ่ายนี่ค่ะแสงเนี่ยนะคะสวยงามมาละค่ะปุ๋มหลบไปก่อนดีไหมคะปุ๋มคะปุ๋มอย่าตัดกล้องนี้หนูต้องรู้โพสิชันหนูละกระมังไปอยู่หลังนันทวันเลยค่ะ
พี่ติ๋งเอาพวกเราจะนำกุหลาบเอาหน้านี้นะคะมาบูชาพระทางด้านนี้พี่ติ๋งหยิบกุหลาบเอาหน้าให้เราก่อนจ้ะกุหลาบเอาหน้าเป็นสิ่งที่สวยงามนี่ใหญ่มากค่ะให้เรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเวลาที่เรามีดอกไม้แม้แต่หนึ่งดอกให้นึกถึงว่าแม้แต่ความตั้งใจที่จะเอาดอกไม้ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่หาดอกไม้ไม่ได้เลยและเจอดอกบวบเพียงดอกเดียวดอกบวบดอกนั้นก็นำไปสู่การเดินทางที่ทำให้เกิดปัญญาศีลและสมาธิในที่สุดก็ได้เข้าถึงความเป็นอริยบุคคลเป็นอริยชนได้ฉะนั้นวันนี้การถวายดอกไม้ของเราด้วยความสุจริตของกายวาจาใจที่ระลึกถึงพระรัตนตรัยระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครูมีพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ที่ฉุดช่วยให้เราได้รอดพ้นจากความทุกข์มีอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายที่ทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะพี่ติ๋งอธิษฐานจิตระวางไว้ตรงนี้เลยนะคะค่ะดอกเดียวนะยังเป็นโหโสดาบันทันทีนะคะให้เราตั้งจิตไว้อย่างนั้นเลยว่าเราใช้ดอกไม้ที่เราก็สวดมนต์ระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยทุกวันเนี่ยค่ะแล้วก็น้อมกายวาจาใจให้สุจริตเพราะวันหนึ่งพี่ติ๋งก็จะเป็นพุทธสาวิกาของพระองค์ค่ะที่จริงดอกไม้แต่ละดอกก็สอนให้พวกเราได้ระลึกรู้ว่าไม่มีอะไรที่เติบโตหรือว่างอกงามได้โดยไม่มีเหตุปัจจัยนะคะนั้นทุกอย่างที่มีเหตุปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยถอดถอนอวิชชาหรือความไม่รู้ถ้าเราเห็นว่าดอกไม้นี้สวยในความเป็นสิ่งที่ฉันชอบแล้วนำไปสู่ความเผลอเพลินของฉันมันจะเหมือนดอกไม้ที่มันเร้าราคาของเราเท่านั้นแต่ดอกไม้นี้คือความเพียรชอบของเราที่เห็นความสวยและไปให้ถึงที่สุดของความสวยด้วยกำลังของเราที่ไม่เผลอเพลินอยู่ด้วยราคะเราจึงเห็นความงอกงามอยู่ในความสวยที่มีความเสื่อมทุกทีถ้าเราเห็นความเสื่อมเราจะรู้สึกไม่พอใจแต่วันนี้ทั้งดอกที่มันสวยนำมาซึ่งความสุขและดอกที่อาจจะเสื่อมแล้วก็ไม่ได้นำมาซึ่งความทุกข์มันจึงทำให้เราได้เห็นถึงการเติบโตอย่างแท้จริงในการที่จะมีการพัฒนาจิตวิญญาณของเราคุณแม่ว่าการที่ใช้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ชื่อว่าเราเป็นพุทธสาวกและพุทธสาวิกาแล้วให้มั่นใจอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตที่จะเดินไปอธิษฐานจิตกับพระอริยธรามหาโพธิสัตว์ด้วยค่ะวันนี้คุณแม่ก็ได้มองเห็นแสงที่ตกมาสะท้อนมาเมื่อกี้ในฟิล์มที่พี่หานกับอาจารย์โจตั้งอยู่ทุกครั้งที่พวกเราได้มองผ่านฟิล์มเราจะเห็นท่านโดดเด่นมากเราจะเห็นท่านใหญ่มากแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณแม่ขับรถไปทุกคนเห็นท่านหมดท่านเป็นแสงสว่างอยู่ในหุบเขานี้จริงๆเลยค่ะองค์ข้างบนสีขาว
แล้วองค์ข้างล่างที่เป็นบรอนซ์เนี่ยเวลาที่มองจากไกลๆแล้วจะดูใหญ่เท่ากันเพราะว่าที่จริงพระพักเนี่ยคือไซส์เดียวกันค่ะแต่องค์เนี้ยยังตั้งอยู่ข้างล่างฉะนั้นวันนี้คุณแม่จึงอยากจะพาพี่ติ๋งเข้าไปอธิษฐานจิตในนี้เพื่อจะเป็นเสียงที่ดังฟังชัดเหมือนเดิมเลยแล้วเข้าไปอยู่ในองค์ท่านกันท่านอยู่กับเราเราอยู่กับท่านนะคะมาเลยค่ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโตมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอัปราทังขมะทเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยต่อเราอย่างลึกซึ้งและขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอแสงสว่างแห่งปัญญาและมหากรุณาของพระองค์ฉุดช่วยให้เราทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอเชิญทุกท่านได้ตั้งสัจจะอธิษฐานในขณะที่คุณแม่จะนำพวกเราได้ใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้อาบรดกายและใจของเราให้มีชีวิตที่จะเข้าถึงพุทธะและนำความสงบเย็นเพื่อจะลิกออกไปเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติอย่างมีกำลังของพระราชาหรือมีปัญญาศีลสมาธิเป็นกำลังของนักบวชที่เป็นพุทธสาวกและพุทธสาวิกาให้ตั้งใจโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาโอมตะเรตุตะเรตุเร
รสวาหาโอมตาเรตุตาเรตุเ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 รสวาหาโอตาเรตุตาเรตุเรสวาคุณแม่ก็ขอพระบารมีแห่งพระรัตนตรัยและพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ได้นำพาพวกเราให้รอดพ้นจากความทุกข์ด้วยความเพียรชอบของเราที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นี่แหละเราจะมีความสงบเย็นและเป็นประโยชน์เหมือนมีกำลังของพระราชาหรือมีปัญญาศีลและสมาธิที่จะคุ้มครองและป้องกันภัยไม่ว่าจะเป็นภายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะเป็นเหมือนเกาะคุ้มครองเราเจ้าค่ะเจ้าค่ะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่คุณแม่ก็มาหายายมาซิเน่ซิเน่เคยบวชแล้วนะพี่ติ๋งซิเน่นี่คือหลานที่เคยบวชแล้วสมัครใจบวชเองและเป็นคนบอกว่าและเป็นคนบอกว่าหนูไม่กลับค่ะตอนแรกก็โอ๊ยแต่เห็นนะซิเน่นะซิเน่เล่าให้ยายฟังซิซิเน่เป็นเด็กที่ตอนนั้นขอพ่อกับแม่มาบวชพ่อแม่ยังทำใจไม่ได้เลยไม่ใช่จะทำใจได้นะยังทำใจไม่ได้เลยแล้วทำไมถึงบวชได้ล่ะตอนบวชอยู่ตัวนิดเดียวให้กำลังใจพี่ติ๋งหน่อยพี่ติ๋งกำลังจะบวชบอกซิว่าบวชแล้วมันดียังไงดีไงคะอ้าวไม่รู้ชอบไหมคะชอบเป็นไก่ชอบเป็นไก่ไก่ตกลงเห็นเจอยังลูกเห็นแล้วก็เด็กๆก็บวชกันเป็นเรื่องปกติเลยสำหรับคุณยายนี่พวกนี้นี่อุ้มกันมาตั้งแต่ในท้องคือเวลาที่เราเห็นคนหนึ่งคนบวชเนี่ยเรารู้ว่าเขาปลอดภัยตอนนั้นพ่อกับแม่เขาก็ทำใจไม่ได้นะเขาทำใจไม่ได้แล้วไอ้เจ้าเนี่ยมันเอาจริงแล้วมันก็มาอยู่ก่อนกี่วันนะทีละ7วันน่ะ2ครั้งด้วยนะจนกระทั่งแน่ใจว่าเอาแน่เนี่ยไม่เสียดายแล้วผมเนี่ยโกนก็จะกลายเป็นแบบซิเนโตเผือกที่เดินอยู่ข้างหน้าหลังคุณยายแล้วก็ปรากฏว่าเขาร้อนออกไปบิณฑบาตขำมากน่ารักที่สุดหนูไม่เอาแล้วหนูไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคุณยายบอกจ้าไม่เอางั้นเดินมากับยายก่อนแต่ในที่สุดอยู่จนครบแล้วเราก็พบว่าเด็กที่มันชนะใจตัวเองได้โดยผ่านการได้ทดลองเพราะการเป็นนักบวชมันก็ไม่ได้สนุกแต่ว่ามันสงบมันเย็นพี่ติ๋งตั้งใจยังไงล่ะกับการบวช
ก็อยากสงบอยากเย็นและอยากวันนี้แม่พิมพ์ก็ถามนะเจ้าค่ะป้าติ่งป้าติ่งป้าติ่งบวชทำไมอ่ะเพราะเขาแล้วก็ถามว่าแล้วแม่พิมพ์ล่ะบวชทำไมก็บอกว่าพี่หนูอยากนิพพานถามทำไมอ่ะก็แม่อันปันบอกว่าถึงพ.ศ.หนึ่งอ่ะจะมีไฟมีพระอาทิตย์มาล้อมโลกหนูกลัวร้อนตายหนูนิพพานก่อนดีกว่าเราก็บอกว่าโอเคแล้วป้าติ่งอ่ะป้าติ่งบวชทำไมเราก็พูดตรงๆนะเจ้าคะพูดแบบนั่นก็คือป้าก็มีทุกอย่างแล้วนะลูกแต่ป้าก็ยังไม่มีความสุขนะป้าคิดว่าความสุขมันต้องไม่ใช่แบบที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ป้าอยากมีความสงบมากกว่านี้ก็คิดว่าจากที่มาอยู่กับคุณแม่ได้10เดือนก็มีความสงบมากขึ้นก็อยากจะมีความสงบมากกว่านี้ให้ก็ไม่กล้าจะพูดว่าถึงนิพพานนะเจ้าคะเพียงแต่ว่าก็ให้มากที่สุดแล้วก็ดูซิว่าหนทางเนี้ยเราจะทำได้ไหมมันจะใช่ไหมซึ่งบางคนอาจจะไม่ต้องบวชแต่ปฏิบัติได้ก็ได้แต่เราก็ทำมาแล้วเราก็บอกงั้นเราบวชบ้างแล้วดูซิปฏิบัติด้วยมันจะสงบมากขึ้นไหมเจ้าค่ะคือถ้าไม่ได้บวชเนี่ยจะไม่มีทางเห็นนิพพานอันนี้คือเรื่องจริงแล้วอย่ากลัวว่าเราจะต้องพูดคำว่านิพพานจงมีกำลังเอาไว้เลยบวชเพื่อนิพพานบอกตัวเองเลยว่าเราบวชเพื่อนิพพานเพราะการบวชเพื่ออย่างอื่นไม่มีถ้าเราต้องการกำลังของพระราชาอย่างคำสอนจากพระโอษฐ์ว่าพระราชาที่มีกำลังจะสามารถที่จะใช้กำลังทางสติปัญญานะเป็นกำลังนะสามารถสั่งการสื่อสารกับอมาตย์ราชบริพารทั้งหลายเพื่อที่จะเอาประโยชน์และความสุขไปให้ประชาชนได้อย่างมากมายนักบวชก็เหมือนกันต้องมีปัญญาศีลและสมาธิเป็นกำลังเป้าหมายของเราคือนิพพานเราถึงจะจารึกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนอย่างแจ่มใสและล่าเริงฉะนั้นการที่เราจะพูดว่าเราบวชเพื่อนิพพานเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าอายเพราะเป็นเรื่องที่ทำได้แต่หลายคนไม่กล้าแต่เมื่อเรามาเห็นแล้วว่าเราก็มีแล้วทุกอย่างชื่อเสียงเงินทองเพื่อนฝูงเกียรติยศลูกคนที่เรารักแต่เรายังเห็นว่ามันต้องมีความสุขที่มากกว่านี้ลองยกความสุขที่หมายถึงนิพพานเนี่ยเอามาเป็นตัวตั้งเป็นเป้าแล้วจากนั้นเราลองดูเจ้าชายสิทธัตถะก็ออกมาจากความพรั่งพร้อมทั้งหมดไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอบมาบวชนะเจ้าชายสิทธัตถะออกมาจากความพรั่งพร้อมทุกอย่างเลยมากกว่าเราอีกไม่รู้กี่เท่าแต่ในที่สุดก็พบว่านิพพานกลับกลายเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่พระองค์ได้เข้าถึงคือตรัสรู้หรือเข้าถึงอย่างพวกเราก็เรียกว่าบรรลุอย่างพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นมหาบุรุษที่ได้ชื่อว่าเข้าถึงการตรัสรู้ด้วยพระองค์เองจึงเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราในฐานะผู้เดินตามพระองค์ชี้ทางกำลังของนักบวชคือปัญญาศีลสมาธิที่เรียกว่าหนทางเป้าหมายคือนิพพานพระองค์ทรงชี้ทางแต่เราต้องเดินเองขอให้เราสลัดเหยื่อล่อแล้วก้าวเดินเมื่อใดที่เราสลัดเหยื่อล่อแล้วก้าวเดินมีความเพียรเป็นดังวงล้อมีสติเป็นดังเกราะมีหิริและโอตปะเป็นดังปทุนเราถึงแล้วในทุกก้าวของเราด้วยซ้ำอย่าลืมมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีนะลูกก้าวเดินยินดีต้อนรับจ้ะเมื่อกี้เห็นน้ำตาซึมๆตอนที่อยู่ข้างในใช่ไหมเจ้าค่ะมีปิติว่าพิติว่าพอใกล้วันที่เราจะบวชมันก็รู้สึกเย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นแล้วก็อยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆเจ้าค่ะก็ถือว่าเป็นเดือนเกิดเดือนกุมภาพันธ์คุณพ่อก็
ก็มีความสุขมากเชื่อว่าท่านจะนึกถึงสิ่งที่ลูกทำและจริงๆท่านก็รู้ว่าเราทำเพื่อท่านเรามีท่านเราถึงได้กล้าที่จะทำสิ่งที่เราทำให้ท่านได้เห็นอย่างเป็นสุขนะแล้วตอนนี้ปูนปั้นก็เป็นยังไงลูกเราเริ่มทำช็อกโกแลตถวายแม่แล้วเหรอเขาแบบว่าทีแรกจะไปตีกอล์ฟกันแล้วพอดีก็ไม่ค่อยอยากไปแล้วมือก็เจ็บเขาก็เลยบอกทำอะไรกันดีล่ะแม่แล้วก็งั้นแม่ทำเค้กช็อกโกแลตละกันเขาบอกได้พอทำแล้วมันสนุกไงฮะอยู่ด้วยกันแม่ลูกเขาก็บอกเอางี้ดีไหมแม่เราทำขนมทุกเดือนไปถวายคุณยายกันแล้วบอกได้เออยังมีเขาเป็นคนคิดเองคือเขาอ่ะคือที่ทำนี่คือจะทำมาถวายคุณยายไงเจ้าค่ะมาถวายสังฆะเขาก็บอกได้เขาบอกแล้วเขาหัวเราะบอกที่แรกบอกจะทำทุกอาทิตย์แล้วสงสัยจะไม่ไหว ยังต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไปดูไก่อ๋อได้มา คุณยายอนุญาตเลยเวลาไปดูไก่หนูถอดแมสออกได้เลยนะเจ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวยายนี่ยายให้เขาฝังไอ้ฟักไว้ตัวหนึ่งอยากได้กลับไปที่บ้านไหมไปบอกเลยไปบอกแม่เขาเลยไปอุ้มไปไว้ที่บ้านก็ยาจ๋าก่อนสวัสดีครับโตจริงๆเด็กสมัยนี้เลี้ยงด้วยอะไรเนี่ยจำบทสวดได้ไหมเดี๋ยวพอท่องก็ไหลออกมาเองไม่เขาจะไหลออกมาเองยัตถาเนี่ยเขาจะง่ายมากเลยสำหรับเด็กๆเขาเหมือนร้องเพลงเลยไปขอแม่ไก่เอาไว้ก่อนนะเพราะว่ามันมีอยู่หลายฟอง20กว่าฟองอ่ะไปจองไว้ลูกป่ะไว้ที่สวนที่ลำปางเลยลูกป่ะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งของการสนทนาพูดคุยวันนี้มีคำถามบ้างไหมคะเราไปยืนตรงนู้นได้ไหมคะอาจารย์โจมาทางนี้เลยค่ะโอ้แสงสีสดสวยเป็นอะไรที่คุณแม่ก็ชอบมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงที่เขาเป็นเลกันนะคะที่เราไปวันนี้เขาดูพระอาทิตย์เป็นเขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของเขานะพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวเราก็ดูของเราด้วยน่าแสดงว่ามันต้องอยู่ใกล้ๆนี่แหละมันไม่มีคำถามเจ้าค่ะถ้าจริงเหรอมีแต่สาธุจริงเหรอทำไมเพราะว่าเมื่อเช้านี้บทธรรมชัดเจนมากเจ้าค่ะพระราชาผู้มีกำลังใช่ไหมคุณแม่ก็ต้องมีกำลังนะเจ้าค่ะเมื่อเช้าพอฟังปุ๊บคิดว่าลูกศิษย์ทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยเจ้าค่ะว่าคุณแม่ต้องมีกำลังคือจริงๆคุณแม่มองว่ากำลังทางปัญญาศีลและสมาธิเนี่ยต้องมีกันทุกคนแต่ให้เปรียบว่าเวลาที่พระราชามีกำลังเนี่ยมันจะมีการบริหารสั่งการอำมาตย์หรือข้าราชบริพารใช่ไหมค่ะเนี่ยไปอยู่ทางนู้นนะมองเห็นหน้าผาเราทางนี้ด้วยรู้ป่ะมันถมขึ้นมาเยอะมากแล้วคุณยายเพราะว่าดินมันเยอะมากเห็นรถวิ่งขึดไม่ได้มาดูทางนี้เลยแล้วถ้าเราได้ตาน้ำนะแล้วถ้าเป็นน้ำสีฟ้าเขาเรียกเป็นน้ำแร่ด้วยโอ้ลันลามากเลยเนี่ยคุณแม่มองจากทางนู้นมาทางนี้ก็สวยงามพระอริยธาราโดดเด่นตอนต่อไปเยอะแล้วเราได้พื้นที่ตรงนี้ไว้สำหรับเป็นที่เดินจงกรมเป็นที่ปฏิบัติแล้วเวลาเรามองไปอย่างเงี้ยมันจะเห็นอย่างเงี้ยแต่เราไปทางนู้นนะเราถึงจะเห็นอย่างเงี้ยทางฝั่งนู้นเราก็เป็นเล็กๆอยู่เหมือนภูเขาเนินเดียวเองนะเนี่ยของเราแต่มันอยู่หลังเราเนี่ยอีกเยอะแยะเลยเป็นเทือกเลยใช่ไหมมันตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นที่ที่ดีอากาศบริสุทธิ์และเป็นความบริสุทธิ์ที่พวกเราเองก็สามารถที่จะใช้เป็นไปเพื่อการปฏิบัติธรรมนี่ค่ะศึกษาธรรม30เท่านั้นเจ้าค่ะที่นี่ใช่ไหมเจ้าค่ะถ้ากรุงเทพ200โอ้โหกรุงเทพไม่ต้องพูดถึงค่ะฝุ่นค่ะฝุ่นกรุงเทพค่ะในบ้านยัง178คุณแม่คิดดู200ที่ไม่ว่าที่เขาส่งมาว่าวันนี้คุณยายอย่าออกไปข้างนอกต้องใส่แมสตลอด200กว่าค่ะแต่พอมานี่เชื่อไหมคะพอลงจากรถเนี่ยค่ะหายใจลึกเลยหายใจลึกเลยค่ะพี่ติ๋งรถกอล์ฟจะมาวันที่20นี่หรอ22ค่ะวันศุกร์อีกแล้วคุณแม่เราไปอยู่กรุงเทพกันอีกแล้ว เราต้องไปเตรียมตัวเราต้องเก็บกุหลาบที่นี่ไปแต่นั่นนะเจ้าค่ะแต่ว่าก็แบบเดิมอ่ะวันจันทร์ที่คุณแม่กลับมาคงจะเขาจะมาติดโซล่าที่นี่เจ้าค่ะอ๋อแต่สีแดงแรงฤทธิ์
บิ๊กฟุตบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตนี่ค่ะมันจะเต็มล้อเลยค่ะแต่จะเป็น4ที่นั่งเพราะเนื่องจากว่าถ้าเป็นบิ๊กฟุตมันจะเป็นยังไงคะมันจะโค้งถ้าเรามียาวกว่านี้เราเดินป่ะเราเดินเล่นเห็นมั้ยเรายังไปดูแสงของแสงในเนี้ยสวยๆเจ้าค่ะสวยมากสวยสวยมากก็วันนี้จะตั้งคำถามนะคะว่าคุณจะเป็นพระราชาที่มีกำลังได้ด้วยอย่างไรนะคะเพื่อให้พวกเราได้ใช้การทำหน้าที่ของเราในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์ที่มีโควิดนะคะโควิด-19 แต่เราจะชวนกันชัตดาวน์กิเลสคุณแม่มองว่าตอนนี้หลายคนเริ่มปรับตัวนะคะถ้าเราปรับตัวโดยการยอมรับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วเราขนขวายไม่ได้หนีสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขนขวายที่จะมีชีวิตที่ยอมรับสิ่งนี้แต่เปลี่ยนแปลงตัวเราเองอย่างไม่ยอมจำนนในการที่จะเรียนรู้ต่อไปในชีวิตที่เหลือของเราเป็นการเรียนรู้ที่จะทำให้เราเนี่ยยังเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้โควิดมีประโยชน์มากนะคะมีประโยชน์ขนาดที่เรียกว่ามันทำให้เราอะเอาแม่ลูกแล้วกันทำขนมเค้กด้วยกันได้แล้วมาถึงคุณยายอีกด้วยมาถึงสังฆะแล้วเชื่อว่าปูนปั้นเนี่ยเขาจะทำขนมเค้กมาใส่บาตรแม่เขาตอนที่แม่มาบวชเขาจะมีความซาบซึ้งสิ่งเหล่านี้จะมีไม่ได้เลยถ้าเราไม่เจอโควิด-19เพราะเราจะต่างคนต่างไปต่างคนต่างมุ่งไปในสิ่งที่เราจะไปอ่ะถูกไหมพี่ติ่งกับลูกก็จะไม่ได้มาทำขนมเค้กหรอกไม่ได้เจอกันเลยนี่เจ้าค่ะเป็นเรื่องเห็นบอกว่าจะมีลูกของนิดมาถามคุณยายด้วยนะว่าแม่เขาจะบวชเนี่ยจับไข้ไม่มาบวชมันดียังไงบวชมันดียังไงเด็กอยากรู้เราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกของนิดนั่นแหละอาจจะบวชก็เมื่อกี้เนี่ยซีเนียอยากบวชเองซีเนียค่ะเด็กตัวนิดเดียวค่ะตัวเท่าชื่ออะไรนะฟ้าใสหรือน้ำเศรษฐีกับน้องเพชรน้องเพชรตัวแค่นั้นอ่ะไม่ปวดเลยอ่ะน้องเพชรนี่ตอนนี้ยังยัดถาอยู่เลยกินอะไรเสร็จตะริตูตะริตูเรสวาฮะยังจำได้อยู่เลยฉะนั้นการบวชเนี่ยถ้าให้ยายตอบหลานที่แม่เขาอยากจะบวชก็คงบอกว่าบวชแล้วเราสามารถที่จะมองเห็นในสิ่งที่มันเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์หรอกสิ่งที่มันเป็นแต่มันไม่เป็นทุกข์กับเราอีกแล้วเนี่ยเรียกว่าเรามีดวงตาเห็นธรรมเลยนะลูกการมีชีวิตที่มีดวงตาเห็นธรรมที่เห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเหมือนความรู้สึกของเราความชอบชังเฉยมันเกิดดับเป็นธรรมดาเราก็จะเห็นความคลายคืนเมื่อเราเห็นความจางคลายหรือความคลายคืนได้เมื่อไหร่เราจะวิราคะวิราคะแปลว่าไม่เข้าไปกำหนัดยินดียึดถือครอบครองอยู่ด้วยราคะวิแปลว่าไม่ละวิราคะเพราะอะไรเพราะการบวชของเราเนี่ยมันคือการเข้ามาสู่การมีชีวิตที่มีวิเวกวิเวกคือสงัดออกจากความคิดที่มันสงัดจากความคิดแบบชาวบ้านหรือบ้านเรือนเมื่อมีวิเวกมีวิราคะสิ่งที่ตามมาคือนิโรธะทุกข์ไม่มีทุกข์ดับโพสักขะคือการทำหน้าที่ของเราต่อไปและสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นเพราะถ้าเราเห็นว่าการบวชของเรามันเป็นไปเพื่อวิเวกวิราคะนิโรธะวอดสักขะเมื่อไหร่นิพพานที่พูดว่าบวชเพื่อนิพพานมันต้องมี4ตอนอย่างนี้คือ1วิเวกเราไม่ไปลุงลังแบบบวชแปลว่าชาแปลว่าออกจากความคิดอันคับแคบแบบชาวบ้านน่ะจิตใจก็มีริษยาพยาบาทผูกโกรธเอาคืนอย่างเงี้ยไม่มีวิเวกวิราคะคือไม่เข้าไปกำหนัดยินดีเพ้อเพลินมูมาม
เออภาพมูมามนี่เด็กๆ เห็นชัดนะบวชแล้วมันจะไม่มูมามแล้วมันก็แจ่มใสร่าเริงอยู่ในหน้าที่แต่มันพ้นทุกข์ทำหน้าที่ไปไม่ตกนรกอ่ะทำหน้าที่ไปปิดประตูนรกไปเนี่ยนิโรธะยังทำหน้าที่อยู่วจักขะสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นฉันเป็นของฉันเป็นอันว่ายายตอบให้แล้วนะที่ลูกจะมาพรุ่งนี้แล้วไม่ได้มาเพราะแม่เขามีไข้ยายตอบเลยว่าอย่ากลัวเรื่องการบวชที่จะเข้าถึงนิพพานจงกลัวที่จะอยู่อย่างตายทั้งเป็นดีกว่าไหมจ๊ะและถ้าเราจะทดลองใช้ชีวิตสักครั้งหนึ่งในช่วงหนึ่งจะกี่วันกี่เดือนของเราก็แล้วแต่ที่เราจัดได้เพื่อเข้าถึงนิพพานชิมลองคือทดลองดูตายออกจากความเป็นหัวโขนเดิมๆจากความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เราจะพบว่าอ๋อมันมีอะไรที่มีความสุขที่เหนือกว่าการมีทรัพย์และมันเป็นความสุขที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเราเรียกว่ามันเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ของอริยะอริยทรัพย์เนี่ยเราต้องให้ได้ตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่จริงหลานเขาถามมาตั้งแต่เมื่อคืนในแล้วจอยเขาบอกว่าหลานจะมาพรุ่งนี้กับแม่เขาเพื่อจะถามใช่คือหลานผู้หญิงเราจะเรียกเขาขาอวบเพราะว่าเขาขาเขาน่ารักมากน่าเหมือนเคี้ยวเรียกขาอวบของป้าขาอวบเป็นไข้ไม่สบายคุณแม่เขาก็เลยหยาบไลน์มาบอกว่าอย่ามาไม่มาเพราะเดี๋ยวมาติดคุณยายอีกก็ดีดีแล้วก็พี่แมวก็เดี๋ยวมาพร้อมๆกันที่จริงเนี่ยพวกเราอยากจะจบการจัดรายการของเราวันนี้อย่างเชิญชวนทุกท่านว่าท่านอย่ารอเลยค่ะคือคุณแม่เนี่ยพูดจริงๆนะถึงคุณแม่จะแข็งแรงคุณแม่ก็ตายเนี่ยมันไม่มีคิวเราควรจะตายซะก่อนตายคุณแม่ก็ปรารถนานะที่จะมีชีวิตให้ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็เหลือกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ขณะจิตก็ต้องสงบเย็นมันโก้ที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่โก้ด้วยวัตถุนิยมแต่มันโก้เพราะการสละทิ้งสลัดคืนความเป็นชั้นเป็นของชั้นไปเยี่ยมเพื่อนมาเจ้าค่ะเพื่อนที่ทำคีโมเป็นยังไงก็กลุ่มนี้พอบอกว่าเราจะบวชทุกคนก็อนุโมทนาทุกคนใช่เราก็ถามว่าทำไมเราก็บอกว่าตรงๆก็พูดเรื่องคุณพ่อเรื่องเราก็บอกไปที่ว่าไม่รอแล้วไม่รู้จะรอทำไมเพราะว่าวันนี้เรายังสบายดีเมื่อไหร่เราไม่สบายเราบวชไม่ได้เพื่อนบอกจริงๆจริงๆคือเขาคงนึกได้ไงตัวก็กำลังคีโมอยู่ใช่ว่าเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่สบายเราจะบวชได้ยังไงแล้วเราจะมีปัญญาจะลุกขึ้นมาทำปฏิบัติเลยก็ทำซะตอนนี้เหมือนคนที่เขาบอกว่าอย่ารออายุมากเลยไปเที่ยวเถอะเพราะอายุมากแก่แล้วไม่ได้เที่ยวอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะแต่มันคือเที่ยวทางใจของเราใช่จิตญาณคือจริงๆเจ้าค่ะก็ถึงบอกว่าการบวชก็อยากจะให้อาจจะให้คนที่รู้จักเราเห็นด้วยว่าเราทำได้มันกล้าตัดสินใจมันกล้าตัดสินใจคุณแม่ว่าเรื่องนี้มันคือการตัดสินใจอย่ารอว่าทุกข์แล้วมาบวชมีความสุขแล้วบวชคือที่บอกว่าเรามีทุกอย่างแต่เราไม่มีความสุขนั่นมันไม่ใช่ไม่มีความสุขนะแต่ว่าก็มันไม่ยังไม่ไปถึงที่สุดของความสุขเนาะใช่ค่ะมันยังไม่พอมันยังต้องการอีกต้องการอีกแล้วมันก็จะไปจัดการคนนั้นคนนี้ตามความต้องการของเราจริงเจ้าค่ะจริงค่ะเนี่ยไม่มีใครมีคำถามเลยเจ้าค่ะโอ้มีแต่สาธุมีแต่สาธุมีแต่สาธุถ้าอย่างนั้นวันนี้โอ้นี่รถผ่านบ้านเราต้นไม้แต่ไม่ใช่ต้นไม้บ้านเราโอ้ไม่ตัดใบนะเจ้าค่ะลากมันเลยเนี่ยแหละค่ะชีวิตของคนที่ยืนอยู่ริมถนนแต่เห็นการมาการไปของผู้คนแล้วเรายืนดูรู้ปล่อยนี่เป็นตัวอย่างนะคะเราเห็น
แล้วเราก็มีความเห็นชอบนะไม่มีสิ่งใดที่มันไม่ผ่านไปแม้แต่ความเจ็บปวดของคุณไม่ว่าอะไรจะเป็นสาเหตุก็ตามให้อภัยตัวเองเถอะนะคะให้อภัยตัวเองมีกำลังในการที่จะสงบเย็นจากความไม่รู้ที่นำมาซึ่งความเจ็บปวดนั้นให้ได้ก่อนอย่าเอาความเจ็บปวดนั้นมาทุกข์ทรมานอยู่อย่าตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงและเมื่อเราให้อภัยตัวเองเราสงบเย็นเราจะเป็นประโยชน์เหมือนเราเป็นกำลังของพระราชาที่จะจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนก็เป็นอีกหนึ่งของการทำงานของเราวันนี้ที่มีความสุขแล้วก็แสงสวยค่ะกรุณาดูค่ะแสงสวยจริงๆรับรองได้เลยว่ารอบนี้ค่ะพี่หานได้งานแล้วเพราะเมื่อกี้กล้องก็บอกแล้วว่าเขาเอากล้องที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดมาเพราะฉะนั้นขอให้ในฤดูหนาวนี้นะคะหลายคนอยากได้เห็นที่หนึ่งที่สัปปายะท่านใดที่อยากจะมาก็เอาเต็นท์มาเลยค่ะอยู่กันห่างๆเลยแล้วก็มีผักจากทาราฟาร์มซึ่งก็เป็นผักที่สะอาดใช้คำว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้กินด้วยราคาแต่มันเป็นความสะอาดของการบริโภคด้วยนะคะคือรู้ว่ามันมาจากไหนความรักในการดูแลของคณะแม่ชีที่สวดมนต์เรื่องสวดมนต์แล้วต้นไม้งามอันนี้ยืนยันไม่ใช่กุหลาบของพี่ติ่งอย่างเดียวคือเสียงสวดมนต์ไปเป็นคลื่นที่มาจากจิตของผู้สวดเนี่ยที่มันบริสุทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นที่นี่จึงงดงามตามเหตุปัจจัยของผู้อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยก็ที่นี่คือบ้านของเราทุกคนเอาคำว่าของออกก็จะเรียกว่าบ้านเราและเมื่อบ้านเราก็มาลงแขกลงขันลงทุนด้วยกันนะคะที่นี่จึงเป็นเหมือนมรดกกรรมที่เราได้ทิ้งไว้เป็นมรดกโลกค่ะก็ขอบพระคุณมากพี่ติ่งอยากจะสรุปอะไรหน่อยไหมวันนี้กลับบ้านแล้ววันนี้กลับบ้านแล้วโอ้โหกล้าจะขนาดเปิดรายการก่อนคุณแม่ถึง คุณแม่อยากรู้ถ้าพี่ติ่งทำรายการอันไหนลองสมมติซิทำซิไม่ค่ะแล้วแม่เอบังคับแม่เขาบอกว่าพี่ติ่งมายืนรอคุณแม่ตัวนี้กันเถอะคุณแม่หนีไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้ทำไมยังไม่มาเราไปรอข้างหน้ากันแล้วก็ไปรอข้างหน้าแล้วแม่เอก็บอกเดี๋ยวพี่ติ่งพอรถเลี้ยวเข้ามานะพี่ติ่งเปิดรายการเลยว่าสวัสดีธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะวันนี้เรามาต้อนรับคุณแม่นะคะแล้วก็ผายมืออย่างนี้แค่นั้นเจ้าค่ะหน้าที่พิธีกรแค่นั้นปรากฏว่าคุณแม่มาก่อน15นาทีคุณแม่บอกเดี๋ยวขอไปฉี่ก่อน เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอ่านมาแล้วไม่ได้แวะเลยโควิดนี่ไม่เคยแวะข้างทางเลยอ่ะไม่แวะเลยเออไม่แวะเลย ก็อยู่แค่นี้แหละเสถียร1เสถียร2ปลอดภัยค่ะรับรองได้ว่าไม่มีโควิดที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นก็เขาได้ทำหน้าที่พิธีกรและลูกแล้วเรียบร้อย นะคะเดี๋ยวจะไปสวดมนต์กันแล้วล่ะค่ะพวกเราก็สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์เจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะไม่ได้ตั้งใจเลย โดนบังคับอ้าวกูฟูหายเดี๋ยวเราขับรถไปดูหน่อยว่าแหล่งน้ำสีฟ้าเนี่ยจะเจอตาน้ำไหมเพราะถ้าเจอเนี่ยเรามีทะเลสาบได้ตรงมังกรเหรอเจ้าค่ะมังกรเป็นอ่าวที่แบบมังกรพ่นน้ำเลยเป็นอะไรที่แบบเซียนนินบอกว่าถ้าเจอฟ้าอย่างนี้กดไปเจอตาน้ำเรา